พยายามเก็บอาการแล้วแต่มันไม่อยู่ว่ะไปกินข้าวไหมมันรู้สึกไปแล้วอ่ะจะให้ทำเป็นเฉยๆมันก็ยากอ่ะแกนี่หูตึงหรือไม่ได้ฟังเนี่ยแกก็รู้ว่าฉันเป็นนักปฏิปต่อเรื่องราวของคนอื่นด้วยคำบางคำกับสีหน้าถุงยางก็เป็นคำหนึ่งเรื่องนี้ฉันก็บอกแกไปแล้วว่าแกคิดมากไปเองก็น่านะดิเรื่องที่ฉันคิดว่าเขาชอบฉันฉันก็ดันคิดไปเองไงเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรแกนะถ้าแกจะมีสัมพันธ์อะไรกับพี่ส้มฉุนเขาอะฉันแค่อายตัวเองอะอายที่ดันเป็นคนหูตึงแล้วก็คิดว่าเขาชอบฉันเรื่องเนี้ยถ้าเกิดแกไม่ออกอาการก็ไม่มีใครรู้เว้ยไม่เป็นไรออกไปแล้วไงแรงด้วยถ้าเขารู้ว่าฉันรู้ว่าเขาชอบแกเขาก็คงไม่ต้องปิดบังเนาะแกออกตัวไปก็ยังจะดีกว่าไม่ได้หูตึงนะแต่อีกทีดิคืองี้เขาอะรู้หรือเปล่าว่าฉันอะชอบเขาแล้วเขาอะชอบแกแต่เขาไม่กล้าแสดงออกเอาเข้าไปไม่รู้ตกลงเขาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าแกพูดอะไรเรื่องแฟนมันคงไม่เหมาะกับคนหูตึงอย่างสุนว่ะมันซับซ้อนเกินไปแกนั่นแหละตกลงจะกินไหมเนี่ยข้าวอ่ะที่พูดไปทั้งหมดนี่ไม่เข้าใจเหรอเข้าใจอธิบายไปแล้วว่าทำไมถึงไปกินข้าวไม่ได้อ่ะโอเคไม่กินก็ไม่กินเออ